นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติในหลวงการเมืองวันที่14มิถุนายน2567 13:56 น.นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567เมื่อเวลา 13:00 น.วันที่14มิถุนายน2567ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567โดยมีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวรายงานความสำคัญของโครงการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีความยินดีอย่างยิ่งที่รัฐบาลจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติคืนอากาศสะอาดให้กับประชาชนโดยตั้งเป้าหมายและการปลูกป่าทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น72ล้านต้นโดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับจัดหาพันธุ์กล้าไม้และรวบรวมข้อมูลการปลูกต้นไม้ของทุกหน่วยงานองค์กรกลุ่มบุคคลและใช้ประกอบการดูแลรักษาต่อไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งใน10โครงการที่ดำเนินการในนามของรัฐบาลนอกจากนี้ยังมีโครงการของภาคส่วนต่างๆที่ร่วมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลนี้ซึ่งเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมทำกิจกรรมในวาระสำคัญกับประชาชนขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนางานด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยั่งยืนสืบไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีมอบต้นรวงพึ่งให้แก่ปลัดกระทรวง20กระทรวงรวมถึงตัวแทนกองบัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการทหารบกกองบัญชาการทหารเรือกองบัญชาการทหารอากาศพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจในฐานะรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีไอ้อภิสดาตื่นเต้นคัมแบ็กวงการหลังหายไปเลี้ยงลูกสามีสะเกิดปั๊มลูกคนที่2บันเทิงวันที่14มิถุนายน2567 18:50 น.ดาราสาวไอ้อภิสดาตื่นเต้นคัมแบ็กวงการหลังหายไปเลี้ยงลูกเผยน้องเลอาพูด3ภาษาล่าสุดสามีสะกิดปั๊มลูกคนที่2แล้วกลับมาทำงานเต็มตัวแล้วสำหรับคุณแม่ลูก1ไอ้อภิสดาเครือคงคาที่หายจากหน้าจอไปช่วงหนึ่งเพื่อทุ่มเทเวลาเลี้ยงลูกล่าสุดวันที่14มิถุนายน67ณ HELIX Garden ชั้น5 M Quartierสาวไอซ์มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ SELLVIVOR ภารกิจพิชิตยอดขายในฐานะหนึ่งในเทรนเนอร์ของรายการโดยเปิดใจพร้อมกลับมาทำงานเต็มตัวนอกจากนี้ได้เผยถึงวิถีชีวิตมนุษย์แม่ที่ตอนนี้น้องเลอาลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสวัย1ขวบ5เดือนแล้วพร้อมแง้มแพลนมีลูกคนที่2นานๆที่ได้ออกงานใช่ค่ะกลับมาทำงานเต็มตัวแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากที่แบบมันเหมือนหายแต่ก็ไม่ได้หายซะทีเดียว
เราก็ยังมีทำงานอยู่แต่อันนี้ก็คือกลับมาแล้วค่ะทำไมถึงตัดสินใจกลับมาคือจริงๆแล้วนี่ชอบทำงานอยู่แล้วแต่เข้าใจนะถ้าคนมีลูกก็จะติดลูกช่วงหนึ่งเราเป็นคนดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กในการทำงานหาเงินเลี้ยงดูตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็ยังชอบที่จะทำงานหาเงินเลี้ยงดูตัวเองอยู่หมายถึงในช่วงเวลาที่มันหายไปเราก็รอเวลานี้แหละที่จะกลับมาสักทีคือด้วยความที่เรามีลูก1 ขวบ 5 เดือนแล้วค่ะโตแล้วเริ่มเดินทานข้าวได้เองบอกความรู้สึกที่เขาต้องการได้ไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วโตแล้วเราออกไปทำงานแล้วใครดูลูกโอ้โหคุณตาคุณยายบอกว่าออกไปเลยจ้าพร้อมเลี้ยงใช่พร้อมเลี้ยงพร้อมดูแลทุกอย่างกลับมาทำงานมีเงื่อนไขอะไรไหมโนไม่มีหลักเกณฑ์อะไรทำงานเหมือนเดิมเต็มที่แสดงว่าตอนนี้มาอยู่เมืองไทยค่ะด้วยความที่ตั้งใจไว้อยู่แล้วว่ายังไงให้ลูกเรียนอยู่ที่ไทยคือตั้งแต่ดีลปรบมือว่าแบบโอเคจะเป็นครอบครัวจะมีลูกข้อหนึ่งขอให้ลูกอยู่ไทยอย่างน้อยสัก10 ปีเพราะฉะนั้นเขาต้องเรียนที่ไทยอยู่แล้วสามีโอเคเขาก็บอกโอเคเขาก็ชอบประเทศไทยลูกเรียนที่ไทยก็ดีแล้วเขาบินมาหาเหรอไม่เขาอยู่นี่อยู่แล้วแต่ด้วยความที่คุยกันไว้ว่าโอเคถ้าสมมุติจะต้องบินก็บินนะแต่ถ้าลูกเข้าโรงเรียนทุกซัมเมอร์เราก็จะไปหาคุณย่าแล้วคุณย่าเขาอย่างไรบ้างเราเฟซไทม์คุยกันตลอดคือยุคนี้ตอนที่ไอซ์อยู่ที่นู่นไอซ์ก็เฟซไทม์คุยกับคุณแม่ไอซ์ตลอดวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกของฝรั่งกับเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้างโหเป็นอะไรที่ครึ่งมากพี่เลี้ยงจะแอบงงว่าทำยังไงคะคุณพ่อไม่ให้ทำแบบนี้แล้วคุณแม่บอกทำได้ตอนนี้ทุกคนถามคำถามเดียวว่าไม่โกนผมไฟน้องเหรอหัวเราะเพราะน้องผมไม่ขึ้นไม่ได้โกนจริงๆเราเคยบอกเขาแล้วว่าขอโกนได้ไหมเขาบอกอย่าแม้แต่จะคิดคือไม่ให้โกนฝรั่งเขาบอกจะมาทำอะไรหัวลูกเขามาโกนหัวลูกเขาได้ยังไงเขาเป็นผู้หญิงจะมาทำแบบนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ผมยังไม่ขึ้นเลยเราเฉยๆนะเวลาออกไปข้างนอกแล้วทุกคนจะบอกว่าอุ้ยรูปหล่อจังเลยค่ะคือเราก็จะบอกว่าผู้หญิงค่ะแต่คุณพ่อชอบซื้อชุดกระโปรงเพื่อให้คนรู้ว่าลูกเราเป็นผู้หญิงนะเราก็บอกถ้าให้โกนผมไฟก็จบแล้วเขาก็บอกว่าไม่ทุกคนก็จะบอกพ่อชนะเพราะไม่โกนใช่ไม่โกนคือกลัวอย่างหนึ่งนะตอนนั้นแม่ซื้ออัญชันซื้ออะไรเลยบอกแม่หยุดก่อนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจว่าแบบเดียวคิ้วปลิงโกนขนไฟอันนี้เป็นสิ่งที่คุยกันแล้วไม่ลงตัวเขาไม่ให้ทำมีอะไรบ้างที่คุยกันแล้วไม่ลงตัวในการเลี้ยงลูกโกนผมไฟไม่มีแน่นอนทาอัญชันก็ไม่มีเกิดขึ้นแล้วลูกพูดกี่ภาษาด้วยความที่ตอนนี้เขาอยู่กับคุณตาคุณยายเขาอยู่เมืองไทยเยอะอยู่ในช่วงที่เขากำลังเริ่มฝึกพูดเขาก็เลยได้ภาษาไทยเยอะเราก็จะมีแม่บ้านต่างชาติที่พูดได้แค่ภาษาอังกฤษแต่คุณพ่อก็จะอิจฉาอยากให้พูดภาษาฝรั่งเศสได้ด้วยเขาก็ซื้อการ์ตูนภาษาฝรั่งเศสเต็มไปหมดเลยด้วยความที่ปรึกษาคุณหมอเขาบอกว่ายากสุดอาจจะเป็นภาษาไทยคือถ้าเขาเข้าโรงเรียนอินเตอร์เขาได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วพี่เลี้ยงบอกว่าจากประสบการณ์เขาพอเขาโรงเรียนลืมภาษาไทยเลยเพราะฉะนั้นเราต้องพูดไทยกับเขาเยอะอยากให้ลูกพูดได้กี่ภาษาอย่างน้อย3 ภาษาเพราะว่าเขาอยู่ไทยเขาก็ต้องพูดไทยได้แล้วที่บ้านภาษากลางก็ควรจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วคุณพ่อเขาก็รู้สึกว่าลูกเขาเป็นเด็กฝรั่งเศสก็อยากให้พูดฝรั่งเศสได้ส่วนไอซ์ก็พูดกับลูกหลายภาษาหลายเวอร์ชันแต่ภาษาฝรั่งเศสเราพูดกับเขาไม่ได้หรอกเราได้แค่งูปลาปลาปฏิกิริยาลูกงงไหมล่าสุดเขาไม่รู้ว่าเขาพูดภาษาอะไรเขาพูดหมดเลยผสมกันมีแพลนมีลูกคนที่2ไหม
จริงๆมันก็อยู่ในข้อตกลงว่าต้องมีคนที่สองแต่ก็ยังไม่พร้อมแต่ก็จะไม่ทิ้งยาวมากเพราะว่าด้วยอายุเราด้วยทุกคนก็พูดเลยว่าแกจะขี้เกียจนะถ้าสมมุติทิ้งยาวขี้เกียจไปแล้วค่ะขี้เกียจท้องจริงๆก็อยากมีสามคนแต่ว่าด้วยอายุสองก็พอค่ะไม่อยากมีแฝดเพราะมีแฝดก็ต้องแลกมากับร่างกายต้องพร้อมมากมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียสามีก็เรียกร้องว่ามีสักทีได้แล้วเราก็เดี๋ยวก่อนเขาสะกิดแล้วไม่ใจอ่อนเหรอสะกิดเหรอก็ใกล้แล้วกลัวใจตัวเองว่าจะไม่อยากไอรู้สึกว่าการตั้งท้องต้องมีความสุขเดี๋ยวจะเป็นฮอร์โมนว่าอันนี้กินไม่ได้ทำไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากความสุขเพราะฉะนั้นขอเวลาอีกนิดนึงคิดว่าถ้ามีโอกาสแล้วทุกอย่างลงตัวเราก็อยากได้ชายคนหญิงคอนอ